สวัสดีครับท่านผู้ชมเย็นวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับจิตนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาที่ลานโพพุทธสถานบ้านจันแลนตำบลจันแลนอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามก็ได้เดินทางจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ไปยังลานโพพุทธสถานบ้านจันแลนตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาและในค่ำคืนที่ผ่านมาหลวงตาบุญชื่นก็ได้ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธสถานแห่งนี้ซึ่งเป็นลานโพขนาดกว้างขวางมีต้นโพขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมากและเป็นสถานที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาชาวบ้านถิ่นนี้ได้อนุรักษ์สถานที่นี้เอาไว้ให้เป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อพื้นที่พี่น้องประชาชนในระแวกนี้ต่างก็ให้ความเคารพนับถือสถานที่แห่งนี้แต่ขาดการพัฒนาเมื่อหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับพี่น้องประชาชนในย่านนี้ต่างก็ปลื้มปิติยินดีมาร่วมทำวัดเย็นกันสำหรับกำหนดการในพรุ่งนี้เช้าหลวงตาบุญชื่นก็จะตื่นตั้งแต่ตีสามโดยประมาณเป็นจิตของหลวงตาบุญชื่นโดยปกติมานั่งทำสมาธิตีสี่ก็จะทำวัดเช้าสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำวัดเช้าได้ก็มาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหลวงตาบุญชื่นก็จะใช้เวลาทำวัดเช้าประมาณชั่วโมงครึ่งตีห้าครึ่งก็จะบิณฑบาตที่บริเวณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญแห่งนี้พี่น้องประชาชนก็มารอบิณฑบาตเตรียมข้าวปลาอาหารมารอบิณฑบาตกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งนานๆครั้งโอกาสที่หลวงตาบุญชื่นจะได้เดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าและก็บิณฑบาตเช้านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในปัจจุบันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันหลวงตาก็จะไปจำพรรษาที่ถ้ำยาวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครแล้วก็ยังพอมีเวลาในช่วงนี้อีกไม่มากนักที่จะเดินทางไปรับจิตนิมนต์จะเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าแล้วก็บิณฑบาตเช้าในสถานที่ต่างๆนะครับก็นับเป็นโอกาสดีที่จะได้มาทำบุญใส่บาตรร่วมกับพระธุดงค์พรุ่งนี้เช้าหลังจากที่บิณฑบาตฉันเช้าเรียบร้อยแล้วหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เข้าสู่การปฏิบัติปกติของหลวงตาก็คือในช่วงเช้าในช่วงกลางวันก็จะมีญาติโยมญาติธรรมมารอพบหลายๆท่านก็เดินทางมาจากที่ไกลๆนะครับก็จะมารอเข้าพบหลวงตาในช่วงกลางวันหลวงตาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เดินทางมาพบมาแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมในช่วงค่ำหลวงตาบุญชื่นก็จะทำวัดเย็นเป็นปกติหรือท่านจะเดินทางไปร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นได้ในที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ถ้าหลวงตาไม่มีกิจนิมนต์ณที่ใดก็จะทำวัดเย็นในที่พักสงฆ์และเช้าก็จะเดินบิณฑบาตที่บ้านเสาเล้าใหญ่หลวงตาปัจจุบันนี้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถเดินทุดดงเดินบิณฑบาตได้เป็นระยะทางไกลๆและสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้จนครบถ้วน
ทั้งทำวัดเย็นทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าแสดงพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์เดินทุดดงไปยังสถานที่ต่างๆด้วยร่างกายสังขารที่ยังมีความแข็งแรงปกตินะครับวันนี้แอดมินก็จะขอเชิญท่านผู้ชมมาร่วมทำวัดเย็นกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพรุ่งนี้เช้าก็มาใส่บาตรเช้าแล้วก็ทำบุญร่วมกันแอดมินก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเตรียมโสมที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you.
ในวันนี้
พื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเยียวยาเป็นอย่างยิ่งทางนี้เปิดไปหน้า63ตุตัมโมนะโส
อรุตตรังปุญญาจิตตังโล